สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาที่เอทารอต24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะเว็บไซต์ก็ etarot.com ค่ะก็รับดูดวงโหราศาสตร์ไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีนะคะก็ลิงก์หลักที่ owow นะคะ2244 youtube/.com owow นะคะ2244ก็รับสอนดูไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลนะคะก็รับดูไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีนะคะเลิกยามมงคลคำว่าออนมณีจันทร์เป็นคำค้นใน Facebook ใน Google แล้วก็ใน YouTube นะคะเข้าไปที่ YouTube ในมือถืออะค่ะก็พิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันทร์นะคะออ่างรอเรือมอม้านอนเนนสระอีจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือกะลันดูเลขศาสตร์นะคะแล้วก็ดูชื่อยามมงคลนะคะช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็ยังไงฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะมันมีไพ่ที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวขึ้นน่ะใบเนี้ยนารายปางหมูป่านะคะงัดแผ่นดินที่จมอยู่ในมหาสมุทรเมื่อก่อนน่ะในยุคแรกเริ่มสร้างโลกอ่ะอวตารปางเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปางสร้างแผ่นดินก็คือแผ่นดินมันอยู่ข้างใต้น้ำก็งัดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวแทนของแผ่นดินไหวสึนามิชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันกับชาวลัคนากันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ควรจะมาระมัดระวังเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในแถบภาคเหนืออินโดนีเซียญี่ปุ่นนะคะอเมริกาแผ่นดินไหวในทะเลถ้าไหวในทะเลก็เป็นสึนามิค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวท่านที่ทำงานที่ว่าเป็นพวกครูบาอาจารย์อ่ะก็คือแบบประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคมเนี้ยไม่รู้เป็นไงนะท่านเนี่ยจะคุยเก่งมากเลยท่านจะมีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเก่งพูดเก่งคุยเก่งนะคะในเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านอาจจะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีการต่อสู้ดิ้นรนถ้าถามเรื่องงานหรืองานหรือเงินเนี่ยความที่คุณตั้งใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยก็จะสำเร็จทุกด้านถามว่าได้เงินไหมได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากค่ะดวงความรักนะคะคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยดวงความรักนี่จ่อยๆนะแต่คนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยดวงความรักเนี่ยสู้ซ่าค่ะได้ทั้งเงินทองได้ทั้งความรักแล้วก็ได้ทั้งความสุขคนโสดน่ะช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนกับไร้คู่เลยอ่ะคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ช่วงเนี้ยมันเป็นดวงเหมือนแบบมันไร้คู่อ่ะมันไม่มีคนมาจีบแล้วก็ไม่มีคนมาสนใจแต่คนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยจะได้เงินได้ทองจากคนรักนะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเกี่ยวกับการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะไปหาหมอไพ่เกี่ยวกับหมอขึ้นไพ่เกี่ยวกับการเงินก็ถือว่าดีชื่อเสียงเกียรติยศงานเนี่ยจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีถ้าถามถึงเรื่องงานนะถามถึงเรื่องงานเรื่องเงินน่ะ
โชคดีหมดทุกด้านเลยก็คือว่างานเนี่ยจะมีความก้าวหน้าจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งไพ่ชุดนี้ขึ้นดีนะสำหรับคนที่ทำงานต้องใช้คำพูดอะนักประชาสัมพันธ์นักข่าวนักทีวีคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับต้องใช้คำพูดคำจาเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากพวกทำงานเป็นนักพูดนักภาคประชาสัมพันธ์นักแสดงค้าขายนักข่าวนักสื่อสารพวกทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเจครูอาจารย์ครูสอนพิเศษเนี่ยจะหาเงินได้มากค่อนข้างเยอะเลยสุขภาพของท่านไม่สู้ดีเท่าไหร่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ป่วยบางท่านก็อาจจะต้องผ่าตัดทีเดียวท่านที่ทำงานในสายต่างประเทศนะมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้เขาเรียกว่าอาจจะได้จับเสือมือเปล่ามีเกณฑ์ที่จะหาเงินก้อนโตได้แบบฟุกๆเลยทีเดียวในเดือนสิงหาคมนี้คุณน่ะจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกร่างทรงหมอดูบางท่านเนี่ยอาจจะไปหาร่างทรงไปหาหมอดูได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ไปบนบานศาลเก่าศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ที่ตัวท่านเคารพนะคะการเงินนะในเดือนสิงหาเนี่ยถือว่าหมุนเวียนดีค่ะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าท่านต้องระมัดระวังให้มากในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีคนเอาเครื่องรางของขลังดีๆมาให้ท่านอาจจะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไปดูเขาปลุกเสกเครื่องรางของขลังท่านจะได้เดินทางไปที่ไกลๆมีสัมผัสที่หกแม่นฝันแม่นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะกับคนในบ้านด้วยต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุท่านอาจจะต้องเสียเงินค่ายารักษาพยาบาลคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนะคะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยช่วงนี้จะสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่ช่วงนี้สุขภาพของท่านก็ไม่จัดว่าดีนะคะต้องระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันหัวใจโรคที่เกี่ยวกับใจร้อนนะคะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟอะไรอย่างเงี้ยได้โรคคิดมากนะคะโรคคิดมากโรคปวดขามีเกณฑ์เป็นโรคปวดขาเนี่ยได้ท่านมีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานแต่งงานของคนรู้จักนะอาจจะเป็นของญาติแล้วก็ท่านจะได้โชคได้ลาบหรือคนอายุน้อยกว่าเนี่ยช่วยเหลือท่านดีในเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานญาติที่อายุน้อยกว่าเนี่ยช่วยเหลือท่านดีท่านจะมีปัญหากับเจ้านายหรือมีปัญหาในงานน่ะคืองานมันจะมีความติดขัดอุปสรรคท่านที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยจะได้เงินจากแฟนอาจจะได้เป็นของขวัญของฝากได้ทองเนี่ยเขาจะซื้อทองมาให้สุขภาพเนี่ยถือว่าจะเป็นปัญหาหนักช่วงนี้เหมือนกับว่าท่านน่ะจะค่อนข้างมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วุ่นวายใจนะถ้าท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จค่ะท่านจะทำข้อสอบได้คะแนนดีทีเดียวในเดือนสิงหาคมนี้คุณค่อนข้างจะดื้อรั้นนะมักจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความที่ตัวเองอารมณ์รุนแรงมีความมั่นใจในตัวเองสูงเครียดกับชีวิตมากเกินไปจริงจังกับชีวิตมากเกินไปสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยก็ชอบแอบเหงาแอบซึมเศร้าคิดมากท่านมีเกณฑ์ได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไปวัดโบราณได้ไปเที่ยวสถานที่โบราณมีโอกาสได้เจอเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามช่วยเหลือเรื่องงานดีแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยถ้าตกงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะหางานได้ค่ะมีเกณฑ์สามารถหางานทำได้เงินทองไม่ได้ขัดสนอะไรต้องระวังโรคเกี่ยวกับไขข้อโรคกระดูกโรคปวดขาเบาหวานความดันหัวใจนะคะโรคขี้โมโหด้วยความที่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะมีความคิดค่อนข้างรุนแรงอ่ะก็เลยทำให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างได้แต่ถึงยังไงก็ตามในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะได้ข่าวดีจากเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าจะมาเยี่ยมนะคะอาจจะมีการนัดสังสรรค์กันนะคะสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นเองช่วงนี้คุณควรจะลดทิฐิลงสำหรับปัญหาเรื่องงานเนี่ยก็จะได้คนอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องอ่ะช่วยค่ะก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะ